ข้อ5นะครับวงกลมขนาดไม่เท่ากัน2วงมีจุดศูนย์กลางร่วมกันถ้าลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุด A กับจุด B ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างกันบนวงกลมใหญ่นะครับแล้วจะได้เส้นตรงส่วนของเส้นตรง AB สัมผัสกับวงกลมเล็กพอดีนะครับจงหาพื้นที่วงแหวนกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยมีความยาวเท่ากับ k กอไก่พาย k กำลัง2ส่วน2ขอไข่พาย k กำลัง2ส่วน4คอควายพาย k กำลัง2ส่วน8งองูพาย k กำลัง2ส่วน16นะครับข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องเลขาคณิตเรื่องวงกลมนะครับน้องๆก็ต้องมีความรู้เรื่องวงกลมแล้วก็ก่อนอื่นเลยเวลาเจอโจทย์เลขาคณิตเนี่ยเราก็ต้องวาดรูปให้ได้ก่อนนะครับค่อยๆวาดแล้วก็อ่านโจทย์แล้วค่อยๆวาดตามโจทย์นะครับเขาบอกว่ามีวงกลม2วงมีขนาดไม่เท่ากันก็คือมีอันนึงเล็กอันนึงใหญ่นั่นเองเขาบอกว่าใช้จุดศูนย์กลางร่วมกันด้วยหมายความว่ายังไงครับแสดงว่ามีวงใหญ่อยู่ใช่ไหมครับอันนี้คือวงใหญ่แล้วก็มีวงเล็กอยู่อันนี้จุดศูนย์กลางนะวงเล็กเนี่ยก็จะเท่านี้แล้วกันอันนี้คือวงเล็กก็จะอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุด A กับ B ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างกันวงกลมใหญ่นะครับแล้วก็ต้องมาสมมุติว่าให้ A กับ B เนี่ยอยู่สักที่หนึ่งบนวงกลมใหญ่แต่เขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยจะสัมผัสกับวงกลมเล็กด้วยสัมผัสกับวงกลมเล็กสัมผัสคืออะไรครับสัมผัสคือแบบนี้นี่อย่างนี้คือสัมผัสนะครับก็คือตัดกับวงกลม1จุดพอดีแต่ถ้าตัดกับวงกลมเนี่ยก็คือตัดเกิดจุดตัด2จุดนะครับอันนี้จุดตัดแค่จุดเดียวก็ได้ว่านี่จุด A อันนี้ก็จุด B นะครับทีนี้เขาบอกว่าจงหาพื้นที่วงแหวนเลยเขาถามเลยจงหาพื้นที่วงแหวนกำหนดให้ระยะระหว่างจุด A กับ B เนี่ยห่างกัน k นะครับเราต้องจะหาได้ไหมเราก็ต้องสมมุติก่อนนะครับสมมุติให้เวลาเจอโจทย์วงกลมเนี่ยถ้ามีวงเล็กวงใหญ่เนี่ยก็จะสมมติให้รัศมีเนี่ยของวงกลมเล็กคือ r เล็กแล้วก็ให้รัศมีของวงกลมใหญ่ซึ่งก็คือเส้นนี้นั่นเองใช่ไหมครับจะเรียกว่า r ใหญ่อันนี้ก็เป็น r ใหญ่เหมือนกันนะทีนี้ตามทฤษฎีข้อหนึ่งของวงกลมนะครับเขาบอกว่าถ้ามีจุดเราลากจุดตรงเส้นรอบวงจากจุดจากฝั่งหนึ่งเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าใกล้ๆก็ได้ไปที่ไหนก็ได้บนเส้นรอบวงอีกจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกเส้นนั้นว่าเป็นขอดนะครับแต่ว่าถ้าเส้นนั้นน่ะมันผ่านจุดศูนย์กลางด้วยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองทีนี้เส้น A เส้นตรงส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยก็ถือว่าเป็นขอดใช่ไหมเพราะว่าลากจากจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงไปอีกจุดหนึ่งบนเส้นรอบวงใช่ไหมครับทีนี้มันมีทฤษฎีอยู่ว่าถ้าจุดศูนย์กลางเนี่ยลากมาตั้งฉากกับขอดเนี่ยจะเป็นการแบ่งครึ่งขอดพอดีเป๊ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการสัมผัสด้วยใช่ไหมครับสัมผัสเนี่ยก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งว่าถ้ามันมีเส้นสัมผัสเนี่ยแล้วเราลากจากจุดศูนย์กลางไปหามันจุดตรงนั้นน่ะจะเป็นการตั้งฉากพอดีนี่ก็อีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งมันมาตรงกับทฤษฎีแรกว่าถ้ามันมาตั้งฉากเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งครึ่งขอดพอดีด้วยเราก็เลยได้ว่าครึ่งหนึ่งของ k คือเท่าไหร่ครับก็คือ k ส่วน2นั่นเองทีนี้น้องๆคุ้นๆไหมเห็นสามเหลี่ยมที่เราคุ้นที่สุดไหมคือสามเหลี่ยมอะไรครับมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้นี่อันนี้ r อันนี้ r เล็กอันนี้ k ส่วน2นะครับทีนี้เราจะเอาสามเหลี่ยมนี้ไปทำอะไรได้เราก็แค่อยากหา r ในรูป k นะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามอะไรพื้นที่วงแหวนใช่ไหมน้องๆทราบไหมว่าพื้นที่วงแหวนเนี่ยก็คือเอาพื้นที่วงกลมวงใหญ่เนี่ยมาลบด้วยวงกลมวงเล็กสูตรพื้นที่วงกลมคืออะไรพาย r กำลัง2นี่คือ r ของวงกลมใหญ่นะครับลบด้วย r ของวงกลมเล็กก็คือ r เล็กทีนี้ดึงพายออกมาก็จะเป็นพายคูณอยู่กับ r กำลัง2ลบ r ใหญ่กำลัง2ลบ r เล็กกำลัง2ใช่ไหมครับทีนี้แต่เขาให้ตอบในรูป k เราก็เลยต้องใช้สามเหลี่ยมนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์เปลี่ยน r ให้อยู่ในรูป k ให้ได้ไหนใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสสิ ด้านยาวใช่ไหมครับเท่ากับยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองนั่นเองทีนี้น้องๆเห็นตัวนี้ไหมเราสามารถเอามาเกี่ยวข้องกันได้เพราะว่าย้าย r เล็กไปฝั่งซ้ายจะได้ว่า r เล็ก r ใหญ่กำลังสองลบ r เล็กกำลังสองเท่ากับ k สอง k กำลังสองส่วนสี่นั่นเองนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แทนเข้าไปเลยใช่ไหมเพราะมันเข้าไปได้พอดีเป๊ะมันคือตัวเดียวกันเด๊ะก็เอาไปแทนนะครับก็จะได้ว่าพายของ r ใหญ่กำลังสองลบ r เล็กกำลังสองเนี่ยเท่ากับพายของ k กำลังสองส่วนสี่แสดงว่าข้อนี้ตอบอะไรก็ตอบอันนี้เลยพายของ k กำลังสองส่วนสี่พื้นที่วงแหวนเนี่ยมันจะเป็นถ้าโจทย์ถามเกี่ยวกับพื้นที่วงแหวนเนี่ยจะไม่ยากนะครับจะไม่ค่อยยากเพราะว่ามันจะตรงตัวเลยคือวงกลมใหญ่ลบวงกลมเล็กก็ได้พื้นที่วงแหวนมาแล้วข้อนี้ก็ตอบข้อขอไข่นั่นเองทีนี้พี่ก็จะมาพูดถึงทฤษฎีของเรื่องวงกลมหน่อยเพราะว่าวงกลมเนี่ยสำคัญมากสำหรับเลขาคณิตเลยนะครับเราก็ต้องมารู้จักศัพท์นู้นศัพท์นี้ก่อนสมมติว่านี่คือวงกลมจุดที่อยู่ตรงกลางเรียกว่าอะไรจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับแล้วเส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ว่าถ้ามีเส้นหนึ่งมันตัดระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นรอบวงเขาเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าคอร์ดนะครับเรียกว่าคอร์ดแล้วก็ถ้าโจทย์ถามถึงเกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิดของคอร์ดกับเส้นรอบวงเนี่ยเราจะเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า segment นี่ S E G M E N T segment แต่ถ้าถามระหว่างนี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจากเส้นรอบวงจากเส้นจุดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยลากไปตัดเส้นรอบวงเนี่ยเราจะเรียกพื้นที่ตรงนี้เนี่ยว่าเซกเตอร์นั่นเอง S E C T O R นะครับอันนี้เรียกว่าเซกเตอร์แต่ถ้าเป็นของคอร์ดเนี่ยเรียกว่าเซกเมนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นรัศมีนั่นเองใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางทีนี้เรามาเข้าทฤษฎีเลยวงกลมเนี่ยมีทฤษฎีเยอะมากเลยนะครับก็เช่นจากถ้ามีคอร์ดอยู่แล้วเราลากจากจุดศูนย์กลางเนี่ยมาตั้งฉากกับคอร์ดเหมือนข้อที่เราใช้เมื่อกี้เนี่ยก็คือมันจะแบ่งครึ่งคอร์ดพอดีนะครับหรือในทางกลับกันถ้าโจทย์ให้มาว่ามีวงกลมมีคอร์ดแล้วลากจากจุดศูนย์กลางเนี่ยมาแบ่งครึ่งคอร์ดเราก็จะได้ว่าตรงนี้เป็นมุมฉากด้วยก็คือมันตรงข้ามกันนะครับถ้าอันนึงถ้ามันแบ่งครึ่งก็คือเป็นมุมฉากถ้ามันเป็นมุมฉากก็คือแบ่งครึ่งนั่นเองอันนี้ก็สำคัญนะน้องๆก็ต้องรู้ไว้เพราะว่ามุมฉากเนี่ยถ้าเรารู้มาจนถ้าเรารู้ว่ามันเป็นมุมฉากเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับทีนี้มีอีกเยอะเลยเช่นถ้านี่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีคอร์ดอยู่2เส้นซึ่งคอร์ด2เส้นนี้เนี่ยมันระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นระยะเท่ากันพอดีจะได้ว่าคอร์ดแต่ละเส้นเนี่ยมีความยาวเท่ากันด้วยนะครับจะได้ว่าคอร์ดยาวเท่ากันพอดีนะครับทีนี้มีทฤษฎีนี้อีกก็คือถ้านี่เป็นจุดศูนย์กลางแล้วมีเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมครับลากไปตัดกันตรงเส้นรอบวงจะได้ว่ามุมตรงนี้เนี่ยเป็นมุมฉากอันนี้สำหรับสามเหลี่ยมนะครับที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีเลยแล้วก็ลากมาตัดกันตรงเส้นรอบวงนะครับจะได้ว่ามุมตรงเส้นรอบวงเนี่ยเป็นมุมฉากพอดีเป๊ะนะครับทฤษฎีนี้ก็ใช้บ่อยนะครับเป็นสำคัญมากแล้วก็มีทฤษฎีนี้อีกนะครับก็คือถ้านี่เป็นวงกลมนี่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีส่วนโค้ง BD อย่างนี้ลากมาตัดกันตรงจุดศูนย์กลางได้มุมว่าเป็นมุม 2x ละกันแล้วก็ลากไปตัดกันตรงที่ไกลๆสักที่หนึ่งหรือว่าที่เส้นรอบวงนะครับจะได้ว่ามุมตรงเส้นรอบวงเนี่ย x องศาเท่านั้นแต่อันนี้เป็น 2x ก็คือ ตรงจุดศูนย์กลางเนี่ยจะเป็น2เท่าของตรงเส้นรอบวงนั่นเองอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อเป็นส่วนโค้งเดียวกันด้วยนะครับถ้าพี่ขยับไปเป็น BE แทนเนี่ย BE เนี่ยก็จะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับต้องเป็นส่วนโค้งเดิมด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่สี่เหลี่ยมแนบในวงกลมสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรรู้ก็คือสี่เหลี่ยมอ่ะจะอยู่ในวงกลมได้ก็ต่อเมื่อด้านตรงมุมตรงข้ามเนี่ยมุม A เนี่ยหมวกมุม D เนี่ยจะต้องได้180องศาเสมอนะครับต้องมุมตรงข้ามต้องบวกกันได้180เนี่ยอันนี้ก็ใช่ด้วยมุม B บวกมุม C ต้องได้180นะครับถึงจะเป็นวงสี่เหลี่ยมที่วงกลมมาล้อมได้ทีนี้ถ้าเป็นส่วนโค้งหนึ่งนะครับลากไปที่เส้นรอบวงตรงนี้แล้วก็ลากไปที่ตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้ด้วยก็ได้จะได้ว่ามุมที่มันไปตัดที่เส้นรอบวงทุกมุมเลยเนี่ยมีขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับก็คืออันนี้ A B C จะได้ว่า A มุม A เท่ากับมุม B เท่ากับมุม C เลยนะครับถ้าเกิดจากส่วนโค้งเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นส่วนโค้งคนละส่วนโค้งก็ได้แต่ว่าเป็นส่วนโค้งที่มีความยาวเท่ากันพอดีก็คือสมมติว่าตรงนี้มันยาว5หน่วยและตรงนี้เนี่ย5หน่วยด้วยนะครับก็จะได้ว่ามุมที่มันไปตัดตรงเส้นรอบวงเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะครับนี่มุมนี้ก็จะมีขนาดเท่ามุมนี้นะครับอันนี้ก็เกิดจากส่วนโค้งเดียวกันนะส่วนโค้งที่เดียวเป็นอันเดียวกันเลยหรืออาจจะยาวเท่ากันก็ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงเส้นสัมผัสวงกลมเส้นสัมผัสวงกลมนี่ก็เป็นอะไรที่พบบ่อยนะครับแล้วน้องๆก็ควรจะทราบเส้นสัมผัสคืออะไรเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วว่าเส้นสัมผัสเนี่ยคือเส้นที่ตัดกับวงกลมเพียงจุดเดียวก็คือจุดตรงนี้ใช่ไหมครับจุดตรงนี้ทีนี้นี่คือจุดศูนย์กลางใช่ไหมถ้าจุดศูนย์กลางเนี่ยมีทฤษฎีว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยถ้าลากไปหาเส้นสัมผัสตรงจุดนั้นน่ะจะตั้งฉากพอดีเป๊ะนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้แล้วมีเส้นสัมผัสอยู่2เส้นมาตัดวงกลมนะครับมาสัมผัสวงกลมฟืบอย่างนี้แล้วมาตัดกันตรงนี้พอดีนะครับเราจะได้วัดระยะห่างระหว่างตรงนี้เนี่ยกับตรงนี้เนี่ยเท่ากันพอดีนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมฉากตรงนี้เป็นมุมฉากนี่แล้วถ้าเราลากตรงนี้ตึ๊ดก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปเลยน้องๆก็อาจจะไปทำประโยชน์อะไรต่างๆได้ตามที่โจทย์ต้องการนะครับอันนี้พี่ขอถามหน่อยว่ามุมภายในของวงกลมเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับมุมภายในวงกลมคือกี่องศาเท่ากับ360องศานั่นเองแต่ถ้าถามว่ามุมภายในของรูปเอ็นเหลี่ยมล่ะอันนี้พี่เสริมให้อีกนิดนึงนะครับไม่ใช่เรื่องวงกลมแล้วมุมภายในของรูปเอ็นเหลี่ยมตอบเท่าไหร่ครับมีสูตรไหมจำสูตรได้ไหมสูตรก็คือ180องศาคูณอยู่กับ n ลบ2นะครับเช่นสี่เหลี่ยมก็แทน4ลงไปก็จะเป็น4ลบ2เท่ากับ2ใช่ไหมครับคูณกับ180เป็น360ก็ถูกต้องเห็นไหมสี่เหลี่ยมมีมุมภายใน360ถ้าสามเหลี่ยมก็แทน3ลงไปนะครับสิบเหลี่ยมก็แทน10ลงไปก็เป็นอันจบเรื่องเลขาคณิตเรื่องวงกลมนะครับหรือว่าข้อ5นะครับ